จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่28ตุลาคม2565โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้ไม่ดีพอถึงทีมชาติอยู่นะโค้ชจงหวังอนาคตคนไทยให้โอกาสวรวุฒิสุคุณาโดยโค้ชจงอดีตกุนซือชุด23ปีหวังคนไทยให้โอกาสวรวุฒิสุคุณาผู้สัมประตูเมาแล้วขับชนคนเสียชีวิตว่ามีดีพอที่จะถึงทีมชาติแต่ครั้งนี้พลาดสังคมประณามอย่างแน่นอนโดยจากเหตุการณ์ที่นายวรวุฒิสุคุณาผู้สัมประตูดาวรุ่งของสโมสรชลบุรี FC ก่อเหตุเมาแล้วขับจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและก็บาดเจ็บสาหัสเมื่อช่วงเช้าของวันที่6ตุลาคมกระทั่งถูกสอบสวนหรือว่าถูกสโมสรประกาศยกเลิกสัญญาในเวลาต่อมาโดยล่าสุดนั้นทางนายวรวุฒิศรีมคะหรือว่าโค้ชโจ้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนของเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยและก็เป็นอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านรายการนะฮะเรื่องใหญ่ในวันนี้ที่ออกอากาศทาง PPTV HD ช่อง36ในครั้งนี้โดยเขาได้กล่าวว่าก่อนอื่นเลยต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียชีวิตเพราะเหตุการณ์นี้ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นเพราะความประมาทและเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะควรทำสำหรับนักกีฬาในครั้งนี้นี่เป็นเรื่องที่ไม่ปกติสำหรับนักกีฬาเพราะปกติเขาต้องพักผ่อนแต่ต้องเข้าใจนะว่าฟุตบอลอาชีพในปัจจุบันไม่ใช่การเก็บตัวดังนั้นคุณต้องดูแลตนเองสโมสรก็ต้องเห็นว่าเวลาคุณซ้อมมาซ้อมหรือมาแข่งสภาพเป็นอย่างไรเหตุการณ์นี้มันก็ย้ำชัดเจนแล้วว่าทุกคนต้องดูแลตนเองแต่นักกีฬาไทยตอนนี้ก็อาจจะหลงผิดอยู่บ้างมันก็มีอยู่นะผมไม่สนับสนุนให้ทำแบบนี้นะทุกคนมีสิทธิ์ดื่มกินได้แต่คุณต้องดูระยะเวลาสถานที่และความเหมาะสมเรื่องแบบนี้มันห้ามกันไม่ได้หรอกครับเราอยู่กับเขาแค่ในสนามฟุตบอลเจอกันอีกทีก็ตอนซ้อมจากนั้นเขาก็คือคนธรรมดาทั่วไปการตัดสินใจอยู่ที่เขาเองว่าคุณจะเลือกเป็นแบบไหนถ้าเราแก้ตรงต้นเหตุมันต้องแก้ตรงตัวนักฟุตบอลเพราะรายได้มันเยอะขึ้นถ้าคุณพลาดอะไรมาสักอย่างหนึ่งอย่าว่าแต่เรื่องเมาแล้วขับเลยแค่เล่นไม่ดีครึ่งฤดูกาลคุณก็โดนยกเลิกสัญญาได้แล้วเมืองนอกเขามีฟุตบอลอาชีพมาก่อนเราเขาก็มีกรณีชนแบบนี้เหมือนกันแต่ของบางนั้นมีบอลอาชีพประมาณ10ปีกรณีของบอลวุฒิก็คือกรณีที่ชัดเจนที่สุดแล้วทำให้นักฟุตบอลสะเทือนไปถึงหมดเลยหลังจากนี้ผมว่าฟุตบอลไทยฟิตอย่างแน่นอนและเรื่องนี้เป็นบรรทัดฐานเหมือนกันกับที่ชลบุรี FC ตัดสินใจยกเลิกสัญญาและนี่คือมาตรการของสโมสรที่แรงที่สุดแล้วหลังจากนี้ก็สุดอยู่ที่สโมสรต่างๆรวมถึงสังคมจะให้โอกาสเขาหรือไม่แล้วมันต้องดูกันว่าเขาจะอยู่ได้อย่างไรเรื่องนี้สำคัญเป็นอย่างมากสัปดาห์นี้กระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างแน่นอนแต่ผมไม่ได้เข้าข้างเขานะถ้าขับรถชนคนขนาดไม่เมามันยังร้อนเลยและคิดดูว่าคู่กรณีเขาจะอยู่อย่างไรจากนี้ไปหากเขากลับมาทำตัวใหม่อุทิศตนให้กับสังคมในด้านนี้ผมว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ให้อภัยกับคนที่กลับตัวได้สิ่งที่เกิดขึ้นผลชัดเจนตอนนี้ก็คือการประพฤติตัวของนักฟุตบอลจะมีบรรทัดฐานผมเชื่อว่านักฟุตบอลหลายคนก็ยังทำตัวแบบนี้อยู่แต่พอมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคนเหล่านั้นต้องระวังตัวและต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มมันดื่มได้ส่วนมากนักฟุตบอลเลี้ยงฉลองตอนจบฤดูกาลและเรื่องของการดื่มสโมสรก็เป็นห่วงอย่าว่าแต่นักฟุตบอลเลยเรื่องรถต้องห้ามเด็ดขาดบางครั้งเปิดโรงแรมให้นอนทุกกีฬาเป็นเหมือนกันหมดขอแค่อยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเมื่อก่อนผมก็มีนะแต่ต้องยอมรับว่าฟุตบอลเมื่อก่อนไม่ได้เป็นเหมือนปัจจุบันแต่ปัจจุบันต้องใช้ความรวดเร็วใช้ร่างกายที่แข็งแกร่งหากคุณไม่ได้พักผ่อนหรือร่างกายไม่ดีคุณลงไปเล่นจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าบางทีมันไม่ใช่แฟนบอลก็ยังรู้สำหรับทางเจ้าแบงค์วรวุฒิสุขนาโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนดีเป็น1ใน5ของผู้สัมประตูที่ดีที่สุดในรุ่นผมเคยเรียกมาติดทีมชาติจริงๆเขากำลังไปได้ดีในอนาคตฟุตบอลและเขาก็ลงจากต่อเนื่องและผลการแข่งขันของเขาก็ดีนะเด็กมันนิสัยดีด้วยแต่ครั้งนี้มันพลาดไปหน่อยสังคมประณามอย่างแน่นอนแต่หลังจากนี้ถ้าเขากลับตัวได้ไม่รู้ว่าตอนไหนนะเราก็ต้องให้โอกาสเขาหลายคนคดีแรงกว่านี้ยาเสพติดข่มขืนคดีพวกนั้นจงใจทำมันแรงกว่านี้ยังเดินลอยหน้าลอยตาสังคมได้เลยส่วนเขาจะกลับมาติดทีมชาติไทยได้หรือไม่ผมไม่กล้าฟันธงแต่เขาต้องผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ก่อนสำหรับผมแล้วก่อนหน้านี้เขามีโอกาสที่จะไปต่อในทีมชุดใหญ่ก็ถือว่าเสียดายนะจากนี้ไปขึ้นอยู่กับเขาขึ้นอยู่กับสังคมว่าจะให้โอกาสเขาอีกหรือไม่
ป็นในวันงานนี้นะผมก็สาธยายยาวเลยนะฮะของโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมะคะเกี่ยวกับกรณีของวรวุฒิสุขุมาเป็นในวันงานนี้เขาเรียกว่าเป็นการเปิดบรรทัดฐานใหม่ของทีมชาติไม่ใช่ของนักกีฬามืออาชีพเลยก็ว่าได้เรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับอาเซียนสะเทือนยุโรปบทสรุปทีมชาติอินโดนีเซียชุด U20 ปีและก็ทีมชาติตุรกีชุด U20 ปีตัวทีมชาติอินโดนีเซียชุด U20 ปีภายใต้การนำทัพของชินตายังนำทีมลงอุ่นเครื่องแมตช์สำคัญที่ยุโรปพบกับทางทีมชาติตุรกีชุด U20 ปีณสตาดิโอนบานอฟกันอาตาเติร์กประเทศตุรกีเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะลุยศึกฟุตบอล U20 ปีชิงแชมป์โลกผลปรากฏว่าอินโดนีเซียพ่ายกับทางตุรกีไปเพียง1-2เท่านั้นโดยครึ่งแรกตุรกีได้ประตูขึ้นนำไปก่อน1-0จากทางคาสยาสนาทีที่16นะฮะและเข้าสู่ครึ่งหลังตุรกีมาบวกเพิ่มอีก1ประตูนำห่างไปเป็น2-0จากทางคีริซอยนาทีที่78ส่วนทีที่90+2อินโดนีเซียนั้นก็ยิงไล่มาเป็น1-2จากทางโดนี่ปามุงกัสเป็นแต่ว่างานยิงที่ผมอินโดนีเซียนั้นก็พ่ายทางตุรกีไป2-1ในครั้งนี้ถือว่าเป็นสกอร์ที่ไม่ขาดลอยมากมายครับทำเต็มที่ที่สุดแล้วอินโดนีเซียเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับ BG ว่ายังไงอิสฮันฟันดี้เปิดผลงานสุดทึ่งส่งทีมผงาดคว้าแชมป์ประวัติศาสตร์นะโดยทางอิสฮันฟันดี้สร้างประวัติวงการฟุตบอลสิงคโปร์ใหม่นะฮะด้วยวัยเพียงแค่19ปีลงสนามไป17นัดยิงประตูไปมากถึง15ประตูพาต้นสังกัดอัลเบเดกนิงาตะผงาดคว้าแชมป์สิงคโปร์พรีเมียร์ลีก2022ในครั้งนี้ซึ่งเป็นแชมป์ระดับเมเจอร์ถ้วยแรกในชีวิตของอิคานฟันดี้ทางนี้อิคานฟันดี้มีฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงขนาดนี้บีจีปทุมทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกกำลังจับตาดึงมาร่วมทัพพร้อมกับสองนักเตะผู้พี่อย่างทางอิฟรันฟันดี้และก็อิคซานฟันดี้หรือไม่เป็นในวันงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับชมช็อตทีมตุรกีทึ่งสตาร์ทีมสาวไทยขุดแบบสุดตัวลุ้นมาทำคะแนนสุดคมนะโดยงานนี้จังหวัดดังกล่าวบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโบกศรีนักตบสาวทีมชาติไทยโชว์สกิลอย่างเหนือชั้นดวลตุรกีเข้าไปขุดแบบสุดตัวก่อนที่จะขึ้นมาง้างเต็มข้อขวาเรียกแทบว่าจะนอนกริ้งนะฮะไปกับพื้นเลยก็ว่าได้ในครั้งนี้โอ้โหถือว่างานนี้ไม่ธรรมดาจริงนะเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับสื่อญี่ปุ่นเจลิกโพสต์อัปเดตสถานการณ์ฟันวันลำบูหวนกวนต่างจากทางสิทธิโชคกองหน้าทีมชาติไทยยังไงโดยสื่อเจลิกสื่อของญี่ปุ่นโพสต์ข้อความอัปเดตสถานการณ์ของ3แข้งอาเซียนกับสโมสร FC บริกิลปรากฏว่าสโมสร FC บริกิลตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับ2นักเตะทีมชาติเวียดนามอย่างทางฟาร์มวันลวนและก็วูเหินกวมด้วยการอวยพรให้ทั้งคู่นั้นโชคดีในเส้นทางอนาคตที่สำคัญการประกาศในครั้งนี้ไม่ได้พูดถึงสิทธิโชคพาโสกองหน้าทีมชาติไทยแต่อย่างใดซึ่งก็มีลุ้นที่เราจะได้เห็นเจ้ายาสิทธิโชคพาโสยังค้าแข่งบนเวทีญี่ปุ่นต่อไปในฤดูกาลหน้าโดยเนื้อหาระบุนะว่า FC บริกิลประกาศยืนยันฟาร์มวันรวมและก็วูเหวินกวน2นักเตะชาวเวียดนามให้ได้หมดสัญญายืมตัวกับทีมเป็นที่เรียบร้อยขอให้ทั้งคู่โชคดีกับทุกเส้นทางในอนาคตอันใกล้นี้นะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันอนาคตของพวกเขาจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับเมืองทองถูกปรับจุดพุหลังเกมเตรียมแบนแฟนบอลที่ก่อเหตุนะโดยคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทสั่งปรับเงินสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดไป 30,000 บาทนะฮะจากการจุดพุแฟร์บนอัศจรรย์รวมแล้ว2ครั้งในเกมลีกเมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งควันหลงหลังเกมฟุตบอลไทยลีก2022เมื่อวันที่23ตุลาคมคู่ระหว่างเมืองทองพบพีทีประจวบ FC ผู้ควบคุมการแข่งขันการรายงานบอกว่ากองเชียร์สโมสรเมืองทองเนี่ยที่นั่งอยู่บนอัฐจันทร์ทางด้านทิศใต้ฝั่ง S ได้มีการจุดพลุแฟร์บนอัฐจันทร์รวมแล้ว2ครั้งภายหลังจบเกมการแข่งขันประมาณ15นาทีเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมในสถานที่จัดการแข่งขันโดยล่าสุดคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทจึงมีมติเอกฉันท์ลงโทษกองเชียร์สโมสรเมืองทองให้มีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษบทที่3บทที่2ข้อ 4.3 ปรับเงิน 30,000 บาทถ้วนในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ก็เซ็งไปตามๆกันนะฮะโอสัตสนุกสนานในการเชียร์แล้วแต่นั้นลืมดูว่ามีพุแฟร์ด้วยอันนี้ผิดกฎนะจ๊ะและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่28ตุลาคม2565โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับ